สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือช่อง Billman Bad Boy ช่องที่จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบอลไทยที่คุณดูแล้วจะเข้าใจโดยไม่ต้องอ่านนะครับผมสอบอลมีแผนผลักดันส่งกองหน้าไทยลงเล่นมากขึ้นคุณพาทิตย์สุภพงศ์โฆษกและรองเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศเปิดเผยว่าสมาคมฟุตบอลนั้นมีแผนผลักดันให้ทุกทีมในโตโยต้าไทยลีกใช้บริการกองหน้าและเซ็นเตอร์ฮาฟชาวไทยมากขึ้นในฤดูกาล2019ย้ำชัดหากมีไอเดียพร้อมสนับสนุนทุกด้านเต็มที่สมาคมเพิ่งประชุมร่วมกับสโมสรต่างๆในโตโยต้าไทยลีกเมื่อวานที่ผ่านมานอกจากโควต้าต่างชาติที่เตรียมปรับใหม่แล้วยังมีเรื่องการผลักดันการใช้กองหน้าและเซ็นเตอร์ฮาฟชาวไทยรวมถึงระบบ VAR ด้วยนะครับผมโดยคุณพาทิตย์สุภพงศ์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าปัจจุบันเราค่อนข้างขาดกองหน้าชาวไทยเพราะสโมสรส่วนใหญ่ใช้ต่างชาติดังนั้นเราจึงมีการพูดคุยในเรื่องนี้ด้วยว่าในแง่การพัฒนาเราจะทำอย่างไรให้สโมสรหันมาใช้กองหน้าชาวไทยมากขึ้นเช่นเดียวกับตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟซึ่งเรามีแผนผลักดันและกระตุ้นสโมสรเกี่ยวกับเรื่องนี้เต็มที่แน่นอนว่าถ้าทีมไหนมีไอเดียเรายินดีที่จะให้การสนับสนุนเป้าหมายจริงๆของเรานั้นต้องการสร้างผู้เล่นตำแหน่งนี้ขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ให้ได้ครับผมไม่มีผู้เล่นไทยแม้แต่รายเดียวเลยนะครับที่ติดท็อป10ในชาร์ตดาวซันโวโตโยต้าไทยลีก2018โดยแข้งไทยที่ปัจจุบันยิงมากที่สุดในฤดูกาลนี้ก็เป็นของวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญจากชลบุรีแล้วก็สุมัญญาปุริสายจากทูแบงคอกยูไนเต็ดที่ยิงไปคนละ9ประตูนะครับผมปัญหานี้ก็คือเป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับของวงการฟุตบอลไทยที่เป็นมาอย่างยาวนานและที่กองหน้าไทยนั้นไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นและพอลงเล่นก็ตอบโจทย์ของสโมสรไม่ได้นะครับสโมสรต่างๆก็เลยไม่เลือกใช้แต่ต่างชาติก็ต้องมาดูว่าสมาคมจะปรับแก้อย่างไรนะครับผมให้กำลังใจกันต่อไปนะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ